ทุกคนทุกคนมีใครรู้เปล่านะครับเมื่อวันที่9นะครับแบรนด์ชาดามือเปิดวันแรกที่เวียดนามนะครับเป็นสาขาแรกที่โฮจิมินห์เวียดนามนะครับแล้วในวันแรกที่เขาเปิดร้านมันมีหลายเรื่องที่ผมอยากมาแชร์ให้คุณผู้ชมรู้ในคลิปนี้นะครับคือวันแรกคนแบบแข่งกันมาต่อคิวแข่งกันมันปาซื้อแบบร้านเกือบแตกหมดเลยคือทุกคนรู้มากมีคนต่อคิวมันยาวมากๆให้ทุกคนลงดาวว่าความยาวนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมอ่านเนี่ยข่าวหรือแปลว่าร้านนี้มันข้างๆออฟฟิศผมเองหรือว่าเท่าที่ตาผมเห็นแล้วเท่าที่ผมดูข่าวรีวิวใน TikTok ในFacebook ใน YouTube ในหลายช่องอื่นๆนะครับคนต่อคิวยาวมากกว่า100เมตรมันยังไม่จบนะครับในวันแรกมีคนมาสั่งซื้อมากกว่า100แก้วนะครับแล้วมีคนแค่ต่อคิวอย่างเดียวต้องรอมากกว่า1ชั่วโมง 1-2 ชั่วโมงแล้วรอเครื่องดื่มที่จะแบบมาเสร็จที่เขาทำเสร็จต้องรอมากกว่า5ชั่วโมงแต่คนเวียดนามก็ยังต่อคิวอย่างแข็งกันมาซื้อเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวให้คนทุกคนมารู้ทั้งหมดว่าวันแรกมาเปิดที่เวียดนามนี้แบรนด์ชาจามือนี้มันเป็นยังไงบ้างแบรนด์ที่เปิดมามากกว่า75ปีแล้วนะครับเป็นแบรนด์ชานมที่มีชื่อเสียงดังอันดับหนึ่งที่ไทยนะครับมาเปิดที่เวียดนามมันเป็นยังไงบ้างคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเวียดนามชอบเที่ยวไทยชอบสื่อสินค้าของไทยชอบหลายๆอย่างของคนไทยแล้วชอบนิสัยของคนไทยด้วยแล้ววันแรกเครื่องดื่มที่มีแบรนด์เครื่องดื่มที่มียี่ห้อที่มีชื่อเสียงดังมาเปิดที่เวียดนามคนเวียดนามจะรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนมาดูรายละเอียดเนื้อนะครับแล้วสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่องยูทูบของผมก็ขอแนะนำตัวเองเนาะคือผมก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามช่องยูทูบของผมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มันเอนเตอร์เทนมันมีประโยชน์ให้คนก็สามารถกดโดนัทปุ่ม thank you ให้ผมได้เลยนะครับโอเคเราเข้ามาดูกันเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึง4สิ่งนะครับ1ก็คือภาพรวมของวันแรกเปิดร้านมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือส่วนเครื่องดื่มนี้เรื่องคนเวียดนามจะรู้สึกเย็นเป็นยังไงบ้างเรื่องราคาเรื่องนู่นนี่นั่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วอันที่3ก็คือเกี่ยวกับร้านเครื่องดื่มนี้มันเปิดที่ไหนบ้างนะครับมันเปิดที่สาขาที่ไหนคนเวียดนามจะคิดยังไงเกี่ยวกับภายในร้านหรือว่าข้างนอกร้านมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือ reaction ของคนเวียดนามนะครับเขาคิดยังไงเกี่ยวกับแบรนด์ชาจามือมาเปิดวันแรกที่เวียดนามนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาลองดูว่าคนเวียดนามใจรู้สึกยังไงเกี่ยวกับแบรนด์ชาจามือที่เวียดนามนะครับคือข้อแรกนะครับก้าวขอพูดถึงภาพรวมของวันแรกเปิดร้านนะครับเท่าที่ทุกคนดูในคลิปนี้นะครับมีคนต้องตื่นตั้งแต่เช้าแล้วมาถึงก่อน7โมงเช้าเพื่อต่อคิวเท่านั้นนะครับแล้วคิวแบบมันยาวมากแบบคิวมันยาวมากกว่า100เมตรเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคือเขาจะสามารถสั่งซื้อได้ในวันนั้นในวันแรกเปิดร้านหรือเปล่านะครับแล้วเท่าที่ข้อมูลผมอ่านในเน็ตที่TikToker หรือว่ามีหลายคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียใน Facebook นะครับเขาบอกว่านี่ต้องรอหมายเลขคิวเป็นเวลามากกว่า1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องรอเครื่องดื่มเกือบ5ชั่วโมงกว่าๆถึงจะได้เครื่องดื่มนะครับแล้วมีแบบคนสั่งมากกว่า100แก้วในครั้งเดียวนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าทางร้านนี่เขาจะจำกัดจำนวนการสั่งซื้อมากที่สุดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเราต้องบังคับอยู่แล้วนะครับในวันแรกเปิดร้านนะครับแล้วว่าส่วนใหญ่นะครับพนักงานที่มาผสมเครื่องดื่มเป็นคนไทยจำนวนมากนะครับเขาจะมาเทรนนิ่งให้พนักงานคนเวียดนามนะครับแล้วอันที่สองก็คือที่อยู่ของร้านพื้นที่ภายในร้านหรือว่าข้างนอกของร้านจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือตามที่อยู่พื้นที่ของร้านนะครับเป็นสาขาแรกที่โฮจิมินห์เวียดนามติดอยู่ข้างๆถนนเดินเล่นที่ชื่อว่าเหวินเหที่เวียดนามนะครับเราติดที่ตึก
ข้างๆตึกกาแฟที่เก่าๆที่เวียดนามแล้วก็มันจะอยู่ข้างๆตึกบีเทสโก้นั่นเองนะครับที่ถนนโงเดเกนะครับทุกคนมาที่เวียดนามก็สามารถแวะมาสั่งซื้อชาไทยที่โฮจิมินห์ได้เลยนะครับส่วนโดยรวมเราจะเห็นได้เลยว่าเท่าที่ผมอ่านข้อมูลเขาบอกว่าร้านนี้ถูกออกแบบเหมือนโมเดิร์นในรถบัสรถแม่นะครับให้ลองความรู้สึกนี้เป็นกันเองแล้วก็ใกล้ชิดมากที่สุดนะครับเขาออกแบบคิดคนได้อย่างดีมากพื้นที่ในร้านแบบไม่กว้างมากแต่ก็อย่างเพียงพอสำหรับลูกค้านั่งนะครับแล้วก็มองได้วิวข้างๆถนนนี่มีคนสั่งซื้อแบบเป็นลอยแก้วเลยนะครับแล้วก็มีวิวถนนนะโกดังแล้วก็ใกล้กับถนนนะเดินเล่นที่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเป็นแหล่งที่คนมาเที่ยวเยอะมากที่สุดแล้วนะครับแล้วรอบๆนี่จะแบบไม่ค่อยมีที่จอดรถนะครับก็ลูกค้าสามารถมาจอดรถในตึกบีเทสโกได้เลยนะครับส่วนสิ่งที่3นะครับก้าวจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกของคนลูกค้าเวียดนามต่อเครื่องดื่มต่อราคานู่นนี่นั่นนะครับถึงแม้ว่าร้านนี้อยู่ติดข้างๆออฟฟิศผมเองเดินแค่ไม่ถึง5นาทีแต่แบบเพราะว่าเมื่อวานติดงานเยอะมากประชุมเยอะมากก็ไม่ได้มาสั่งซื้อเลยนะครับแล้วก็วันน่าจะไปซื้อพรุ่งนี้นะครับบอกว่าเขายังไม่รับออเดอร์ผ่าน Grab ให้เรานะครับเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์ของคนเวียดนามนะครับเขาบอกว่าเมนูที่ชาชามือนี้เมนูแบบเมนูค่าขายที่ไทยเลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนราคานี่มันราคาจะตั้งขึ้นอยู่ตั้งแต่45,000เป็นเงินเวียดนามดองขึ้นไปนะครับแล้วแต่กับเมนูที่ลูกค้าเลือกนะครับแอปอันนี้ทุกคนก็สามารถแลกเปลี่ยน45,000เท่ากับเท่าไหร่เงินไทยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับราคาเหมาะสมมากกับพื้นที่ที่ในย่านเกต1นะครับแถวนี้ส่วนมากราคาเช่าพื้นที่มันแพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ดูรีวิวนะครับเป็นส่วนใหญ่คนเวียดนามจะสั่งซื้อชานมเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับแล้วก็ชามะนาวอันนี้เป็นไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นเมนูสัญลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ที่คนเวียดนามชอบมากที่สุดหรือว่าของซิกเนเจอร์ที่ไทยเช่นกันหรือเปล่านะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่ไทยนะครับส่วนมากจะสั่งซื้อเมนูอะไรบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้วราคาที่ไทยเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่นะครับสามารถคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นนะเมนูแล้วก็คนเวียดนามเขาโพสต์รีแอคชั่นเขาแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือลูกค้าเวียดนามอยากให้แบรนด์ชาชามือปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยต้องบอกว่าพนักงานปัจจุบันมีจำกัดมากนะครับเนื่องจากจำนวนลูกค้าแบบเยอะเกินไปนะครับมันทำให้ลูกค้าต้องรอคิวมากนะครับแล้วก็กระบวนการส่งเครื่องดื่มมันต้องใช้เวลานานมากจริงๆต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าชาเขียวแล้วก็ชาเขียวกับชาแดงนี่มันหวานเหลือเกินนะครับในขณะที่ชามะนาวมันก็เปรี้ยวมากแต่คืออันนี้คือลูกค้าแบบสั่งได้ตามที่เราต้องการความหวานกับความเปรี้ยวได้ผมว่าสิ่งนี้เราปรับปรุงได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ร้านยังไม่เปิดสั่งออนไลน์ผ่าน Grab หรือว่าผ่านแอปสั่งสินค้าอื่นๆสั่งอาหารอื่นๆนะครับหวังว่าร้านนี้เขาจะเปิดหลายสาขาอื่นๆในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าเวียดนามเราไม่ไหวจริงๆคือมีหลายคนติดอยากกินอยากซื้ออยากดื่มชามะนาวชาจามือของไทยนะครับคือจริงๆส่วนวันนี้ผมทำรีวิวเกี่ยวกับแบรนด์ชาชามือผมเพิ่งรู้เลยว่าชาชามือนี่แบบมันไม่ถึงว่าศักยภาพในกลิ่นชานะครับผมเพิ่งรู้ว่าความหมายของชาชามือนะครับหรือแบบเมื่อก่อนไม่เคยได้รู้ข้อมูลเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็มัน
มันเป็นสัญลักษณ์ของความสงบแล้วก็ความเย็นสบายในชีวิตนะครับก็นั่นแหละความหมายของชาดามือนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถกดโดเนทให้ผมได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ